ในคลิปนี้นะคะจอยนะคะก็จะมาสอนยืดกล้ามเนื้อนะคะบ่าและคอนะคะง่ายๆนะคะที่บ้านเลยนะคะเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อแขนนะคะบางคนเนี่ยก็ทำงานคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นโทรศัพท์เยอะๆนะคะก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อคอไหล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดกล้ามเนื้อนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมายืดกล้ามเนื้อนะคะด้วยตัวเองกันนะคะเพื่อคลายความปวดเมื่อยนะคะง่ายๆนะคะที่บ้านนะการยืดกล้ามเนื้อนะคะจะต้องค้างไว้นะคะอย่างน้อย15วินาทีต่อท่านะคะแล้วก็ทำซ้ำ3-5ครั้งนะคะก็จะดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะการยืดกล้ามเนื้อนะคะคอบ่าง่ายๆนะคะด้วยตัวเองกันเลยนะคะอ่ะนั่งนะคะขัดสมาธิแบบนี้นะคะไม่ให้ขาเนี่ยทับกันนะคะเอาขาไหนไว้ข้างนอกก็ได้นะคะทีนี้นะคะให้เรานะคะหันปลายมือนะคะเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ใช้ต้นขานะคะทับไว้เบาๆนะคะกดฝ่ามือนะคะแล้วก็กดหัวไหล่ลงนะคะให้ฝ่ามือแนบไปกับพื้นต่อเอียดตึงนะคะหน้าตรงตัวตรงนะคะทีนี้เอียงศีรษะไปด้านข้างนะคะให้รู้สึกตึงใช้มือนะคะโอบเหนือหูนะคะแล้วกดเบาๆนะคะฝ่ามือข้างที่ทับไว้นะคะกดแนบลงไปนะคะเราจะรู้สึกบริเวณคอนะคะแล้วก็ไหล่นะคะจะตึงทีนี้พอตึงปุ๊บนะคะให้เราค้างไว้15วินาทีนะคะหลังจากครบ15วินาทีแล้วนะคะกลับมานะคะตั้งตรงเหมือนเดิมตัวตรงนะคะแขนไว้เหมือนเดิมนะคะทีนี้หันหน้านะคะไปด้านข้างเล็กน้อยนะคะประมาณ45องศานะคะเอามือนะคะโอบหลังศีรษะตามองใต้รักแร้นะคะแล้วออกแรงนะคะกดเบาๆนะคะกดศีรษะลงฝ่ามือนะคะอีกข้างนะคะที่เราทับไว้นะคะกดให้ติดพื้นนะคะแล้วก็กดหัวไหล่นะคะข้างนี้นะคะลงสอบเหยียดตรงไว้นะหายใจเข้าออกนะคะเวลายืดกล้ามเนื้ออย่ากั้นหายใจนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะเป็นตัวทำให้ไม่ผ่อนคลายนะคะกลับมานะคะที่เดิมนะคะตัวตั้งตรงนะคะศีรษะตรงนะคะทีนี้นะคะเราหันหน้าไปนะคะอีกข้างนะคะ45องศานะแล้วเงยหน้ามองขึ้นไปบนเพดานนะคะแล้วเอามือนะคะโอบเหนือหูนะคะแล้วกดศีรษะลงฝ่ามืออีกข้างนะติดพื้นไว้นะสอบเหยียดตรงนะคะโอเคพอครบ15วินาทีแล้วนะคะเราก็ผ่อนคลายนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างหันคนโอเคอย่าลืมนะตัวตรงศีรษะตรงนะคะแล้วเอียงศีรษะไปมือกดเหนือหูนะคะกดฝ่ามือให้ติดพื้นนะแล้วเหยียดศอกให้ตึงนะคะหายใจเข้าออกโอเคกลับมาที่เดิมนะคะหันหน้านะคะไปด้านตรงข้ามกับแขนนะคะ45องศาเอามือโอบหลังศีรษะกดศีรษะลงตามมองใต้รักแร้นะคะกดศีรษะลงให้เรารู้สึกตึงนะที่คอแล้วก็ไหล่นะคะต่อฝั่งนี้นะคะเหยียดไว้กดฝั่งนี้ให้ติดกับพื้นหายใจเข้าออกโอเคกลับมาที่เดิมนะคะทีนี้หันหน้าไปอีกด้านนะคะ45องศาแล้วตานะคะมองไปที่เพดานนะคะแล้วกดศีรษะมือนะคะโอบเหนือหูนะคะอ
ครบแล้วแล้วก็ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำซ้ำนะคะ 3-5 ครั้งสำหรับในคลิปนี้นะคะจอยก็ฝากการยืดกล้ามเนื้อคอแล้วก็ไหล่นะคะไว้3ท่านะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยู่บ้านนะคะเบื่อๆนะคะหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยคอและไหล่นะคะก็สามารถนำท่าที่2ไปนะคะมาฝึกได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย